สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่2เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเนี่ยพูดคุยกันเรื่องของวงการแพทย์นะครับเริ่มกังวลเกี่ยวกับไวรัสไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไวรัส RSV ซึ่งอาจจะกลายเป็นไวรัสไฮบริดชนิดใหม่ก็ได้นะครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพีจารุอมพรพันธ์นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับวันนี้เรื่องของโรคแถบสีเหลืองซึ่งกำลังลุกลามประการังบริเวณหมู่เกาะสัตหีบแล้วก็แสมสารอยู่ตอนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับในช่วงเล่าขานครับนายวิชัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับโดยการจัดงานดังกล่าวนั้นจะแบ่งกันจะแบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันระยะแรกจะเป็นการเปิดช่องทางการเจรจาการแก้ไขหนี้ออนไลน์นะครับเพื่อให้บริการกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19แล้วยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับส่วนระยะต่อมาระยะที่2จะเป็นการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรโดยการผนึกกำลังของกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐนะครับร่วมกันจัดขึ้นครั้งแรกจะจัดที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากนั้นจะไปยังต่างจังหวัดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดสงขลาตามลำดับนะครับสำหรับงานมหกรรมในครั้งนี้นะครับมหกรรมร่วมใจแก้หนี้แต่ละครั้งก็จะมีสถาบันการเงินเนี่ยผัดเปลี่ยนกันรับทำหน้าที่ในการเป็นผู้จัดงานหลักนะครับจนครบทั้ง5ครั้งซึ่งภายในเดือนมกราคมปี2566นี้ก็จะครบนะครับสำหรับมหกรรมงานดังกล่าวครั้งที่1เนี่ยจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งธนาคารออมสินก็ได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นผู้จัดงานหลักนะครับโดยมีธนาคารพร้อมด้วยสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆหลายภาคส่วนเนี่ยพร้อมใจกันนำเอามาตรการในการแก้ปัญหานี่เข้าร่วมในงานดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้หรือว่าลูกค้าของสถาบันการเงินแต่ละแห่งด้วยนะครับซึ่งจะครอบคลุมไปถึงลูกค้าสินเชื่อประเภทต่างๆด้วยดังนั้นจึงขอเชิญลูกค้าที่ประสงค์จะรับขอความช่วยเหลือแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับเข้าร่วมงานมหกรรมรวมใจแก้หนี้สัญจรครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในระหว่างวันที่4พฤศจิกายนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ที่ฮ.5 Impact เมืองทองธานีนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังครับเราจะมอบกระปุกออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นรถตู้โซเชียลแบงก์โดยธนาคารออมสินได้จัดทำกระปุกออมสินดังกล่าวขึ้นมานะครับเนื่องจากมีมหกรรมการออมประจำปี2565แล้วก็ตรงกับวันออมแห่งชาติด้วยนะครับโดยมีรางวัลมาให้อยู่1รางวัลสำหรับวันนี้นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและส่งคำตอบของท่านมาในรูปแบบในรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับรูปแบบแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งคำตอบมาที่4221075นะครับ4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น Facebook Live ครับที่ Page เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTubeพิมพ์กันมาเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังอีกด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีว่าธนาคารออมสินนะครับเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ7ปีโดยจะได้รับดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละ10ต่อปีนะครับซึ่งการฝากนั้นต้องฝากขั้นต่ำเป็นจำนวน 1,000 บาทแล้วก็ฝากสูงสุดได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีโดยจะได้รับดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ10ต่อปีนะครับการฝากต้องฝากขั้นต่ำจำนวน 1,000 บาทแล้วก็ฝากได้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่า
เงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีซึ่งธนาคารออมสินเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากดังกล่าวนั้นนะครับจะมีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละ10ต่อปีคำถามคือฝากสูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทแล้วฝากขั้นต่ำต้องฝากขั้นต่ำเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Liveเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่1พฤศจิกายนจากจังหวัดปทุมธานีก็ขอแสดงความยินดีกับคุณบุษกรสุวรรณาด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของไวรัสไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไวรัส RSV กลายเป็นไวรัสไฮบริดชนิดใหม่ได้อย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณพีจารุอมพรพันธ์นักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพีครับสวัสดีค่ะครับเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าฮะไวรัสไข้หวัดใหญ่กับ RSV ที่บ้านนี้ฮะเป็นคนละชนิดกันนะครับแต่ว่าเป็นไวรัสที่ติดในระบบทางเดินหายใจเหมือนกันค่ะครับครับเขารูปร่างลักษณะของเขาเป็นยังไงฮะทั้งสองตัวนี้ก็ต่างกันอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะคะก็จะเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ค่ะที่ก็เป็นก็จริงๆคือลักษณะหน้าตาของมันเนี่ยก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันไปหมดนะจริงๆแล้วมีมงกุฎมีหนามอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นนะคะก็คือจะเป็นแบบกลมๆคือมันเป็นไวรัสที่มีเขาเรียกว่ามีเยื่อห่อหุ้มอะค่ะมันก็จะแบบหน้าตากลมๆแล้วก็จะมีโปรตีนเป็นแท่งๆอยู่บนมันคล้ายๆกับไวรัสโควิดนะคะแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดแตกต่างกันไปอย่างไข้หวัดใหญ่มันก็จะมีสารพันธุกรรมเป็นแท่งๆทั้งหมด8แท่งอะไรอย่างเงี้ยว่าของ RSV เนี่ยก็จะเป็นสายเดียวยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหน้าตาก็คล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันอ๋อครับทีนี้อย่างที่เราเจอแล้วมีปัญหาขึ้นมาปรากฏเป็นข่าวออกมาเนี่ยมันคืออะไรฮะก็คือในการทดลองอันนี้ไม่ได้พบในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะนี่คือพบในห้องทดลองเขาสงสัยว่าเขาจะสงสัยว่าเอ้ยถ้า RSV กับไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันลงไปติดเชื้อในเซลล์เดียวกันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมและถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยมันสามารถสร้างไวรัสชนิดใหม่ขึ้นมาได้ไหมนะคะเขาก็เหมือนกับกึ่งๆเหมือนกับบังคับให้มันเกิดขึ้นนะคะก็แบบใส่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ไปเยอะๆใส่ไวรัส RSV ไปเยอะๆในแบบเซลล์เดียวกันแคบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับถ่ายรูปดูว่าเอ๊ะไวรัสที่มันออกมาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงก็ปรากฏว่าเขาก็พบว่าในไวรัสที่มันออกมาเนี่ยมันก็มีบางส่วนที่ดูเหมือนว่าเป็นไฮบริดก็คือมันเอาส่วนบางส่วนมาจากไข้หวัดใหญ่มันเอาส่วนบางส่วนมาจาก RSV อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่คือเขาไม่ได้แบบบอกมาเป๊ะๆว่าไอ้กี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่ว่าก็คือมีพบอันนี้แต่ว่าพบ 1% ของทั้งหมดหรือว่าแบบ 50% ของทั้งหมดอะไรเงี้ยมันเขายังไม่ได้บอกอ๋อครับแสดงว่ายังไม่สรุปใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือสรุปว่ามันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้มีโอกาสใช่แต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้ถูกไหมคะคือหมายถึงว่าจากคนที่แบบมีโคอินเฟคชันคือหมายถึงว่ามีการติดเชื้อร่วมกันระหว่างอินฟลูเอนซ่ากับ RSV เนี่ยมีแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าไวรัสทั้งสองไวรัสเนี่ยมันเป็นไวรัสที่แพร่ระบาดในหมู่มนุษย์มายาวนานนะคะแล้วก็เป็นไวรัสที่ติดเซลล์ทางเดินหายใจเหมือนกันในจมูกในปอดในคออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่มันในหนึ่งคนเนี่ยจะเจอทั้ง IC ทั้งไข้หวัดใหญ่พร้อมกันมีอยู่แล้วแต่ถามว่าในคนคนนั้นเนี่ยเจอไอไวรัสไฮบริดแบบนี้หรือเปล่าก็คือในโลกแห่งความเป็นจริงเราเจอหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีใครยืนยันค่ะอ๋อยังไม่เจอเอาง่ายๆหรือว่าเจอแล้วยังไม่รู้ฮะยังไม่เจอนะฮะไม่เจอยังไม่เจอเพราะว่าอาจจะยังไม่มีคนหาหรือว่ายังไม่เจอเพราะว่าไม่ตอบไม่ได้อ๋อครับแสดงว่านักวิจัยเนี่ยเขาแค่สงสัยก่อนว่ามันมีทางเป็นไปได้ไหมเท่านั้นเองใช่ไหมเขาก็เลยทดลองเลยทดลองขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ครับก็หมายความว่าเอ้ยในโลกแห่งความเป็นจริงมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะที่มันจะเกิดไฮบริดแบบนี้แต่เดี๋ยวอันนี้ท่านฟังต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดเป็นงานในห้องทดลองเนี่ยมันถ้าเกิดออกมาใช้ของจริงปุ๊บมันอาจจะมีเขาเรียกอะไรฮะบริบทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ใช่เพราะว่า
ถูกค่ะเพราะว่าในห้องทดลองอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเขาอยากรู้มันเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการเปลี่ยนภาวะการทดลองเยอะมากในการแบบทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างเช่นอย่างเช่นใส่ไวรัสเข้าไปเยอะๆในหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าในคนที่แบบเดินถนนทั่วไปแล้วติด RSV กับไข้หวัดใหญ่เข้ามาพร้อมกันอย่างเงี้ยยังไม่มีว่าไวรัสเข้ามามันเยอะขนาดนั้นหรือเปล่ามันก็ไม่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เกิดในคนหรือว่าในปอดมันอาจจะมีการแบบแบ่งที่การว่าเอ้ยไข้หวัดใหญ่จริงๆมันชอบติดเซลล์นี้มากกว่า RSV ชอบติดเซลล์นี้มากกว่าในคนเพราะว่าคนมันไม่ใช่เหมือนในหลอดทดลองถูกไหมคะหลอดทดลองคือมีเซลล์ชนิดเดียวมันก็เหมือนบังคับมันอะว่าแบบRSV ก็ต้องเข้าเซลล์นี้ไข้หวัดใหญ่ก็ต้องเข้าเซลล์นี้แหละเพราะมันมีเซลล์อยู่ชนิดเดียวแต่ถามว่าในปอดในร่างกายของคนเรามันมีเซลล์ทั้งหลายชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าในระบบที่เป็นคนจริงเนี่ยRSVอาจจะชอบเข้าตรงนี้แต่ว่าไข้หวัดใหญ่จะชอบเข้าอีกตรงก็ได้อันนี้ก็คือเขายังไม่พบว่ามีไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นในคนที่ติดทั้ง RSV และไข้หวัดใหญ่พร้อมกันครับโดยธรรมชาติก่อนโดยธรรมชาติเนี่ยสายพันธุ์2สายพันธุ์ที่ว่านี้เนี่ยนะครับทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV เนี่ยถ้าสมมติเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยไปยึดเซลล์ใดเซลล์หนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะแสดงความเป็นจะเข้าเจ้าของเลยไหมฮะใช่อันนี้พูดถูกใช่ค่ะก็คือในความเชื่อเก่าๆเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าไวรัสตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปในเซลล์ไหนแล้วเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสอื่นเข้ามาในเซลล์นั้นป้องกันเลยเขาเรียกว่าใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับป้องกันซูเปอร์อินเฟคชันก็คือถ้ามองในมุมไวรัสเนี่ยก็คือใครเข้าไปถึงก่อนมันก็อยากที่จะเอาทุกอย่างมาเป็นของมันเองถูกไหมคะมันก็ไม่อยากจะไปแบ่งใครพื้นที่เลยว่างั้นเถอะก็ไม่ถูกมันก็ไม่อยากจะไปแบ่งใครเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เซลล์เนี่ยถูกไวรัสอื่นติดเชื้อแต่ว่าหลังๆมาเรามีวิธีการตรวจดูอะไรที่ดีขึ้นละเอียดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มค้นพบว่าเอ้ยมันมีบางกรณีนะที่ไวรัส2ตัวสามารถเข้าไปติดเชื้อในเซลล์เดียวกันได้อาจจะแบบพร้อมกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออาจจะเป็นที่ความแข็งแรงของเจ้าไวรัสด้วยหรือเปล่าประกอบกันใช่ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นความแข็งแรงปริมาณหรือว่าแบบเวลาถ้ามันเข้าไปพร้อมกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นมันมีความเป็นไปได้ใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราก็ไม่ได้ปิดประตูตายแค่ทีเดียวว่าไวรัสมันไม่สามารถไปเจอกันในเซลล์เดียวได้มันมีความเป็นไปได้อยู่ใช่คำนี้ได้นะฮะมีความเป็นไปได้ใช่ครับแต่ในทางสมมติฐานเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดมันเข้าไปพร้อมๆกัน2ตัวหรือว่ามันอาจจะไปจับจองเซลล์เดียวกันเนี่ยมันจะต่อสู้กันเองหรือมันจะสามัคคีกันฮะส่วนมากมันจะต่อสู้กันอ๋อครับครับส่วนมากมันจะต่อสู้กันถ้ามันเป็นไวรัสอย่างเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะคนจะรู้เลยอย่างสมมติไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A กับชนิด B เนี่ยส่วนมากมันจะแบบพยายามกดกันกดซึ่งกันและกันไว้นะฮะใช่ใช่แต่มันก็มีบางไวรัสเหมือนกันที่แบบเหมือนกับเป็นเพื่อนกัน อย่าง RSV กับอินฟลูเอนซ่าอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบช่วยกันทำลายเซลล์ไม่ได้แบบใช่ถ้ามันไม่ได้ใช้สิ่งเขาเรียกอะไรนะresource คือทรัพยากรเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบมีการเจริญเติบโตวงจรชีวิตของมันที่แบบแตกต่างกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบหยวนหรือว่าพึ่งพากันได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ทั้งสองแบบทั้งแบบที่กดกันแล้วก็ทั้งแบบที่ช่วยกันก็มีครับเอาแล้วถ้าเกิดเอาแล้วถ้ามันช่วยกันมันจริงไม่ใช่เลยฮะจะช่วยกันหรือไม่ช่วยกันก็แล้วแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยจะมีผลหรือว่ามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะก็คือถ้าพอไวรัสติดเชื้อปุ๊บเนี่ยร่างกายเราก็จะไม่ว่าจะเป็นไวรัสอะไรนะคะส่วนมากมันก็จะแบบกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมาเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยต้องกำจัดเซลล์นี้นะตรงส่วนนี้เพราะว่ามันติดไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวแล้วถ้าเกิดเซลล์นึงมี2ไวรัสก็แปลว่าระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเราก็ไปสู้ด้วยรักสามเศร้าเลยนะฮะใช่ก็จะเป็นใช่ก็เรียกอย่างนั้นก็ได้โอ้โหแหมฟังแล้วนึกภาพออกเลยก็แสดงว่าเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะปกติมันก็มีไวรัสเข้าในร่างกายเราเป็นประจำอยู่แล้วนี่ครับถูกต้องคือไข้หวัดใหญ่กับ RSV เนี่ยเป็นไวรัสที่ระบาดเป็นปกติอยู่แล้วในประชากรมนุษย์กับคือมีอยู่ในอากาศว่างั้นเถอะถ้าเอาหายใจไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมฮะแต่ว่าอาศัยภูมิคุ้มกันเราเนี่ยเป็นตัวกดเขาไว้ไม่ให้มีอิทธิเดชอะไรมากมายนักเดี๋ยวเขาก็ตายไปเองตอนนั้นใช่มีเป็นส่วนมากจะเป็นกับเด็กคือเด็กจะมีปัญหาเยอะอะค่ะแบบอาจจะได้ยินว่าแบบเอ้ยโรงเรียนติดเพราะ RSV ระบาดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบฮิตในเด็กครับ
อ๋อเข้าใจละทีนี้ถ้าเกิดเป็นไฮบริดขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงฮะสมมติฐานทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยเข้าไปใช่ค่ะคือตอนนี้มันยังไม่มีเหมือนกับแบบคือเขาเพิ่งค้นพบเนาะค่ะว่ามันสามารถสร้างไฮบริดแบบนี้ได้แต่ว่ามันยังไม่มีการเหมือนกับพยายามศึกษาไอ้ตัวไฮบริดไวรัสเนี้ยอย่างลึกซึ้งว่าเฮ้ยมันเหมือนกับมันรุนแรงกว่าไวรัสดั้งเดิมตัวเก่าของมันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าให้คิดเนี่ยมันก็คิดได้ว่าแบบมันก็คงจะคล้ายๆกับความรุนแรงอะเนาะมันก็คงจะคล้ายๆกับ RSV คล้ายๆกับอินฟลูเอนซ่าไวรัสแหละมันคงไม่ได้แบบกระโดดมาเป็นไวรัสแบบซูเปอร์แมนที่แบบมีอำนาจทำลายล้างมากขึ้นกว่าเดิม10เท่าอะไรเงี้ยคงไม่ใช่แบบนั้นนะคะถ้าให้ประมาณการนะแต่ว่ายังไม่มีการศึกษาอย่างแน่ชัดว่าไฮบริดเนี้ยมันก่อโรครุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าได้พูดเยอะคือว่าหนึ่งเรายังไม่รู้เลยเนาะว่าแบบในคนปกตินอกห้องแลบเนี้ยค่ะมันเกิดแบบนี้หรือเปล่าเนี้ยเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการจะถามคำถามว่าแบบเฮ้ยมันสร้างมันก่อให้เกิดโรครุนแรงหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นคำถามถัดไปหลังจากที่เราถามคำถามว่าเอ้ยมันเกิดในหมู่ประชากรจริงๆหรือเปล่าอืมยังหาคำตอบให้ไม่ได้ต้องรอให้มีเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนครับแต่ว่าเดี๋ยวท่านฟังต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าไม่คุ้นเคยได้ไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติเราตั้งสมมติฐานก่อนแล้วก็เอาสมมติฐานนี้ไปตั้งแล้วก็เอาตัวแปรมาคุยกันเฉพาะในห้องปฏิบัติการอันนี้เป็นโมเดลหนึ่งครับอีกโมเดลหนึ่งคือว่าให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยแล้วก็เอาผลของการคือนี้ย้อนกลับไปสู่เหตุของมันเนี่ยตอนนี้เรากำลังอยู่ขั้นตอนแรกถูกไหมฮะอันแรกก่อนรูปแบบแรกใช่ตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนแรกเลยค่ะคือเรายังไม่พบเห็นเหตุการณ์อะไรในชีวิตประชากรปกติเลยเราแค่สงสัยเฉยๆว่าแบบเอ้ยมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เหมือนกับตอนโควิดเนาะตอนโควิดคือมันเกิดขึ้นโดยที่ข้างนอกประชากรอ่ะครับครับมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเลยบางทีใช่สังเกตเห็นจากประชากรก่อนแล้วเราก็เหมือนกับมาแยกในแลบแล้วค่อยมาทดลองนะคืออันนี้มันเป็นการกลับกันค่ะก็เป็นการกลับกันของโควิดคือเราสงสัยก่อนเราก็แบบลองทำขึ้นมาครับพูดง่ายคือดักทางไว้ก่อนแหละแต่ว่าโอกาสจะมีไหมยังตอบไม่ได้ถูกต้องค่ะถูกต้องกับทีนี้ถ้าลำพังเนี่ยนะฮะเฉพาะเจ้าไข้หวัดใหญ่กับ RSV นี่อิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเขาจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยเฉพาะลำพังเขาก็รุนแรงเหมือนกันนะคือหมายถึงว่ามันก็มีความรุนแรงได้อย่างเช่นไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเป็นปัญหามากในพวกผู้ประชากรผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าเหมือนกับระบบอิมูระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ค่อยแย่ลงแล้วแล้วก็เหมือนกับอวัยวะใช่อวัยวะมันก็มีความเสื่อมแล้วปอดก็แบบอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเป็นปัญหามากสำหรับประชากรสูงอายุส่วน RSV เนี่ยจะเป็นปัญหากลับกันคือ RSV เนี่ยจะเป็นปัญหามากในหมู่เด็กคือเหมือนกับมันติดง่ายใช่เด็กเล็กแบบเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยค่ะจะแบบติดโรงเรียนเพราะ RSV เยอะมากแล้วก็แบบคือเป็นทีก็คือเข้าโรงพยาบาลคุณพ่อคุณแม่ปวดหัวมากเลยนะมันต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์อะค่ะโอ้โหนี่ผมกำลังหลับตานึกในทางที่มันไม่ดีนะฮะคือว่าถ้าสมมติกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีไข้หวัดใหญ่อยู่ในตัวแล้วเกิดไปอยู่ห้องเดียวสถานที่เดียวกันกับเด็กที่มี RSV อยู่ด้วยเนี่ยใช่ใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยใช่มันก็อาจจะแบบติดเชื้อด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเป็นไปได้ใช่ไหมฮะคือเป็นไปได้ค่ะแต่ว่ามันยังไม่แน่ชัดว่าไอ้การติดเชื้อทั้งสองอย่างกับการติดเชื้ออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีความรุนแรงของโรคต่างกันมันยังชัดเจนนะคะครับอ่ะเอาละทีนี้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราอาจจะจริงๆก็คุ้นเคยทั้งสองสายพันธุ์ไหมฮะทั้ง RSV ด้วยไข้หวัดใหญ่ด้วยในบ้านเรามีอยู่แล้วใช่ค่ะมีอยู่แล้วนะฮะปกติไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรค่ะใช่ครับยกเว้นว่าตอนนี้ก็ข่าวว่าเขาเพิ่งทดสอบหมายถึงไม่ใช่ในประเทศไทยนะคะในอเมริกาเพิ่งทดสอบวัคซีน RSV ที่มีประสิทธิภาพมากครับหนึ่งอันนะคะคือ RSV เนี่ยคือแค่ใหญ่เนี่ยเราฉีดวัคซีนทุกปีเนาะค่ะก็ได้ข่าวกันเนาะแต่ RSV เนี่ยมันเป็นปัญหาในเด็กมากๆเพราะว่ามันไม่มีวัคซีนมันเลยเป็นปัญหาในเด็กมากเพราะว่าเด็กเขาไม่ได้รับวัคซีนใช่ไหมคะผู้ใหญ่คืออาจจะเคยติด RSV มาแล้วตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้อ๋อเข้าใจแล้วแต่เด็กเนี่ยมันมีปัญหามากเพราะว่ามันไม่มีวัคซีน RSV ตอนนี้เขาก็เลยเหมือนกับกำลังตื่นเต้นกันว่าเอ้ยมันเพิ่งมีเมื่อสักไม่กี่วันมานี้ค่ะเพิ่งมีการประกาศว่าวัคซีน RSV ตัวแรกๆเนี่ยที่อเมริกาทดสอบเนี่ยมันดูแบบดูมีความหวังดูมีประสิทธิภาพพอสมควรครับถ้าได้รับไปปุ๊บก็จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเขาเองเหมือนกับอะไรพวกขัดพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่เราได้อยู่ประจำใช่ค่ะใช่กับป้องกันยาวเลยแต่ว่าตัวผู้ใหญ่เองถ้านับจริงๆตอนนี้ก็ต้องย้อนหลังไปประมาณสัก
60ปีที่แล้วใช่ได้หรือเปล่าตอนนั้นมีวัคซีนยังฮะปีน้อยอาจจะเป็นไม่มีค่ะอาจจะติดมาแล้วก็แบบหายมาได้ก็อาจจะมีวัคซีนอาจจะมีภูมิคุ้มกันติดตัวมาทำให้แบบเวลาสมมติว่าเราแบบเป็นพ่อแม่ติดไอซ์มีกับลูกอาจจะไม่ได้แบบรุนแรงมากเท่าลูกอย่างเงี้ยอ๋อครับแต่ว่าเด็กนี่เขายังภูมิคุ้มกันเขายังต่ำอยู่เขาเพิ่งออกจากท้องพ่อแม่มานะฮะดูแลโรคใหม่ๆใช่อันนี้ก็คือเป็นปัญหาหนักสำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยเรื่องสายซีครับ RSV นี่ระบาดไหมฮะระบาดหมายถึงในประเทศเหรอคะถ้ามันจะคล้ายๆโควิดไหมพฤติกรรมของเขาอ๋อใช่มันเป็นแบบระบบทางเดินหายใจเลยค่ะก็เหมือนกันก็คือเด็กอนุบาลเนี่ยเวลาเขาติดเนี่ยเขาปิดโรงเรียนเลยเพราะว่าเด็กอนุบาลเนาะเราก็แบบเหมือนกันนอนก็นอนด้วยกันกินก็กินข้าวด้วยกันแล้วเด็กมันก็ไม่มีความเหมือนกับระมัดระวังเท่าเราใช่ไหมคะเท่าผู้ใหญ่ใช่ไหมคะคือเด็กบางทีมันก็วิ่งเล่นกันเอามือจับหน้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยติดกันเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการป้องกันก็จะเหมือนกับโควิดเลยก็คือโอ้ยถ้าใส่หน้ากากถ้าโซเชียลดิสแทนซ์ถ้าไม่แบบล้างมือบ่อยๆไม่เอามือไปจับหน้าจับอะไรอย่างเงี้ยก็คือป้องกันพวกนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น RSV ไข้หวัดใหญ่เอ็นโทรไข้หวัดธรรมดาหรือว่าโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นกลุ่มที่ติดทางลมหายใจครับใช่ค่ะแสดงว่าโอกาสมันก็มีจะติดเพราะถ้าเกิดว่าถ้าจะป้องกันจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากให้เด็กมีความแข็งแรงเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วก็ต้องมีวัคซีนที่บ้านนี่แหละเข้าไปนะฮะใช่ครับทีนี้อย่างวัคซีน RSV ถ้าแนวเขาออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับวัคซีนโควิดหรือเปล่าคือโควิดเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นป้องกันเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ว่าลดความรุนแรงของการติดเชื้อลงได้แต่ของ RSV แหละฮะตอนนี้รู้สึกว่า RSV เนี่ยป้องกันประมาณ 80% 80แล้วนะครับป้องกันเป็นวัคซีน efficacy เลยอ๋อครับครับใช่ประมาณ 80% ครับแต่คิดว่าไม่แน่ใจว่าเขาวัดด้วยอะไรแต่ที่เขาเพิ่งประกาศออกมาเป็นของไฟเซอร์นะคะครับเขาเพิ่งประกาศออกมาว่าเขาทำคลินิคอลเฟส3แล้วก็เห็นว่าวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพ 82% แต่ว่าไม่แน่ใจว่าวัดที่การติดเชื้อหรือว่าวัดที่เข้าโรงพยาบาลหรืออาการอ๋อมันต้องดูรายละเอียดตรงนั้นเพิ่มเติมด้วยที่เรื่องอาการค่ะคือ อาการนะฮะ 82% ป้องกันอาการหนักครับเป็นประสิทธิภาพป้องกันอาการหนักก็เหมือนโควิดเลยฮะคล้ายๆกันใครๆกันอ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวจริงๆตอนแรกๆป้องกันอาการหนักนี่คือ90%กว่าเลยก่อนที่มันจะแบบมิวเทสไปหมายถึงว่าวัคซีนไอ้ไวรัสมันก็มิวเทสไม่ไปเปลี่ยนกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับ RSV มีโอกาสกลายพันธุ์ไหมครับมีค่ะมีเหมือนกันครับเอาล่ะเดี๋ยวคงจะต้องดูกันต่อว่าวัคซีนจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะมีการกลายพันธุ์ไปเมื่อไหร่อะไรยังไงนะฮะมีโอกาสได้คุยกันอีกนะครับเอาล่ะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณพีจารุอมพรพันธ์นะครับนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคนะครับคุณฟังครับเรื่องของไวรัสไข้หวัดใหญ่กับไวรัส RSV นะครับก็สรุปแล้วคือเป็นไวรัสที่เกิดตามข้อสงสัยหรือว่าสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์นะครับยังไม่ได้ออกสู่โลกภายนอกแต่ก็อยู่ในห้องนั้นแหละครับดีแล้วอย่าออกมาเลยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวออกมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าขานวันนี้พูดคุยกันเรื่องของโรคแถบสีเหลืองที่กำลังลุกลามอยู่กับปะการังแถบหมู่เกาะสัตหีบแล้วก็แสมสารนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับในช่วงเล่าขานส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีนะครับโดยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละ10ต่อปีนะครับการฝากเงินฝากได้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับคำถามคือแล้วฝากขั้นต่ำเนี่ยต้องฝากขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ